คนที่ไม่สุภาพกับแบงค์ชาติก็คือคุณโต้งกิติรัตน์นารนองไม่ไหวจะอดทนอดีตรองนายกเศรษฐกิจปัจจุบันรมว.กระทรวงการคลังปัจจุบันประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะออกมาโพสต์ใน Facebook สั้นๆว่าสั้นๆง่ายๆได้ใจความดังต่อไปนี้ธุรกิจที่การแข่งขันต่ำรวมหัวกันทำกำไรสูงบนความวินาศของลูกค้าถือว่าน่ารังเกียจนักและที่น่าตำหนิที่สุดคือผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงที่มีวงเล็บด้วยนะที่ไม่กำกับดูแลเอาแปลงง่ายๆนั่นแหละก็ที่ไม่สุภาพเลยก็คือคุณโต้งกิติรัตน์1ด่าแบงค์พาณิชย์หัวกันใช่ทำกำไรทางส่วนต่างดอกเบี้ยเยอะๆฟาดกำไรเยอะๆไม่เห็นหัวประชาชนด่าที่2ก็คือด่าแบงค์ชาติคุณมีหน้าที่คุมแบงค์พาณิชย์ใช่ไหมทำไมไม่ดูแลล่ะดังนั้นต้องต่อสายไปที่คุณกิติรัตน์ นรนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิติรัตน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรัตน์ครับสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเช็คอีกรอบซิยังไงคะครับสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะครับโอเคอ๋อสวัสดีค่ะไม่ได้ยินเสียงครับอ๋อได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วได้ยินแล้วนะฮะได้ยินแล้วนะฮะได้ยินแล้วนะทั้งฝั่งคุณกิติรัตน์ได้ยินเสียงทางผมนี่ชัดเจนใช่ไหมผมได้ยินชัดเจนครับชัดเจนแล้วโอเคโอเคคุณกิติรัตน์ครับถามแบบตรงประเด็นเลยเราจะจัดการเราจะทำอะไรกับแบงค์ชาติได้บ้างเอาถามกันแบบชาวบ้านนี้เลยตรงประเด็นละกันเดี๋ยวเวลาจะไม่พอถามกันตรงๆจะทำอะไรเขาได้บ้างไหมคะโดยข้อกฎหมายตรงๆเนี่ยนะครับผู้กำกับธุรกิจเนี่ยเขามีความเป็นอิสระอยู่ครับค่ะนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้สังคมเริ่มเห็นชัดนะฮะว่าการกำกับที่ไม่เป็นคุณกับประชาชนทั่วไปเนี่ยครับพึงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และจะถูกตำหนิครับค่ะงั้นในขั้นนี้ครับผมคิดว่าผู้กำกับธุรกิจเนี่ยเขาต้องส่องกระจกดูตัวเองแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับอย่าให้ถึงต้องขั้นไปทำอะไรกันเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วในข้อกฎหมายมันก็มีเปิดไปบ้างนะครับว่าทางธนาคารประเทศไทยก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับเอ๊ะแต่ขออธิบายสั้นๆนิดเดียวนะครับครับคือผมไม่ได้ออกมาตามกระแสอะไรเปิดมีคนดังวิจารณ์เรื่องนี้ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยแต่ผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนตั้งรัฐบาลแล้วด้วยซ้ำแล้วก็ผมไม่เคยหยุดพูดนะเรื่องที่ดอกเบี้ยสูงและสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นทุกครั้งที่ดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นโอกาสในการทำรายได้ที่สูงขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยเงินกู้ถูกขยับเร็วกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แล้วก็ไม่ใช่เร็วกว่าอย่างเดียวมากกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็พูดมาตลอดทางตั้งแต่เดือนสิงหาคมกันยาธันวามกราผมพูดมาเรื่อยๆนะครับ แล้วจริงๆมันมีความหมายกว้างกว่าตรงนั้นด้วยนะครับมันอาจหมายถึงธุรกิจอื่นๆด้วยที่ผู้ประกอบการมีน้อยรายไอ้การที่น้อยรายแล้วมีความเข้าใจร่วมกันโดยไม่ต้องไปตกลงก็ได้นะครับมันนำไปสู่การทำให้ราคาหรือเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นคุณต่อผู้บริโภคครับแล้วจนกระทั่งตัวเองได้กำไรสูงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะแล้วก็ธุรกิจหลายอันเนี่ยก็จะมีผู้กำกับธุรกิจทางตรงอื่นๆอยู่ด้วยเนี่ยท่านเหล่านั้นมีหน้าที่ต้องดูสอดส่องดูแลไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาแล้วให้ประชาชนเขาต้องมาเดือดร้อนที่ภาควิจารณ์ครับในกรณีของธนาคารสถาบันการเงินนะครับจะเห็นนะว่าไม่ค่อยมีคนอยากมาพูดวิจารณ์หรอกครับเพราะว่าคนที่อยู่ในภาวะวิสัยที่พูดได้เนี่ยเขาเป็นลูกค้าธนาคารกันทั้งนั้นอ่ะใช่พูดไม่ออกเขาเกรงว่าการพูดของเขาเนี่ยมันจะไปกระเทือนใจของในธนาคารเดี๋ยวเขาจะได้รับผลกระทบจากทางลบใช่ใช่และทั้งที่จริงๆแล้วภาวะมันเห็นนะมันไม่จำเป็นต้องให้ใครมาวิจารณ์หรอกครับ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 
ก็นั่นสิครับข้อเท็จจริงที่มันตำตาประชาชนก็คือแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยอ้างว่าจะแก้เงินเฟ้อแต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่ขึ้นดอกเบี้ยแบงก์พาณิชย์กลับมีกำไรเพิ่มขึ้นตลอดทุกครั้งที่มีการขึ้นดอกเบี้ยแก้เงินเฟ้อเขาจึงเกิดคำถามเอากับแบงก์ชาติเมื่อสักครู่คุณกิตรัตน์บอกว่าเป็นการเตือนแบงก์ชาตินะให้ดูตัวเองหน่อยอย่าให้ถึงขั้นต้องทำอะไรกันเลยกฎหมายก็มีช่องให้ทำอะไรได้นะขยายความตรงนี้สักนิดสิครับรวมทั้งถ้ากฎหมายที่มันมีช่องเนี่ยมันดูจะเบาไปเนี่ยนะครับครับหากจำเป็นเนี่ยรัฐบาลมีความรับผิดชอบนะครับการจะแก้กฎหมายเพื่อให้มันถูกกำกับได้เข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ผมไม่คิดว่ารัฐบาลไหนเขาอยากจะทำหรอกนะครับเพราะว่าอาจจะถูกมองถูกวิจารณ์ว่าไปก้าวก่ายความเป็นอิสระครับนะแต่ผมก็อธิบายนิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่ขยับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมเนี่ยพูดเป็นคนแรกๆเลยนะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยในภาวะที่เงินเฟ้ออันเกิดจากต้นทุนของสินค้าที่สูงขึ้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ครับคือเงินเฟ้อมันมี2แบบนะครับค่ะเงินเฟ้อที่มันเกิดจากต้นทุนสินค้านำเข้าที่สูงขึ้นจากสถานการณ์อีกซีกโลกนึงทำให้ราคาพลังงานแพงขึ้นวัตถุดิบแพงขึ้นเนี่ยการขึ้นแบบนั้นเนี่ยครับมันเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า cost push inflation หรือเงินเฟ้ออันเกิดจากต้นทุนนะฮะดังนั้นลักษณะเนี่ยครับการขึ้นดอกเบี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรแก้ปัญหามันทำซ้ำเติมปัญหาช่วยซ้ำไปเพราะว่าดอกเบี้ยก็เป็นต้นทุนอีกชนิดหนึ่งใช่ค่ะดังนั้นต้นทุนไปทบกับต้นทุนมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับแต่ถ้าหากว่ามันเกิดจากเงินเฟ้ออันเกิดจากอุปสงค์ร้อนแรงหรือที่เรียกว่า demand pull เนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อชะลอความร้อนแรงของความต้องการซื้อสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นะครับครับแต่ว่าการขึ้นแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยครับในขณะที่ cost push inflationดังนั้นผมคิดว่ามีคนมองนักวิชาการหลายค่ายหลายกลุ่มมองนะครับมองไปแล้วก็ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดมีแต่ไปพูดกันในร้านกาแฟพูดกันในสภากาแฟผมเองไม่ได้หิวแสงอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะไปกระทบกระทั่งอะไรกับใครแต่ว่าการพูดเตือนสติเตือนใจรุ่นน้องนะครับให้เข้าใจแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะยึดหลักบอกว่าควบคุมเงินเฟ้อนะคือมันควบได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันทำลายกำลังซื้อที่อ่อนแออยู่แล้วเนี่ยลงไปจนกระทั่งขณะนี้ครับเงินเฟ้อที่รายงานไปติดลบแล้วใช่ไหมครับคุณนายดูมาแล้วก็เห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ชัดเจนดังนั้นจริงๆแล้วมันมองเห็นได้ตั้งแต่ตอนกลางๆปีแล้วซะด้วยซ้ำไปว่าการกระทำการขึ้นดอกเบี้ยในภาวะที่กำลังซื้ออ่อนแอแล้วเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยมันเกิดจากคอสพุทเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรหรอกครับแล้วได้กรอบที่พูดถึงว่า 1-3% เนี่ยเวลาที่มันทำท่าจะเกิน 3% เอาละทำท่าจะต้องจัดการกันละเพราะว่าตั้งตนเป็นผู้รักษาวินัยการเงินรักษาวินัยทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยแล้วตอนมันหลุด1ลงไปข้างล่างล่ะแล้วมันก็บกพร่องเหมือนกันใช่ไหมว่าไอ้การหลุดกรอบด้านล่างเนี่ยมันก็เป็นความรับผิดชอบเหมือนกันใช่ไหมครับครับทางแบงก์ชาติเขาแย้งอย่างนี้ครับคุณกิติรัตน์เขาแย้งว่าประเทศอื่นเขาขึ้นดอกเบี้ยกันมากมายแก่กองประเทศไทยไม่ขึ้นดอกเบี้ยตามมันจะเกิดสถานการณ์เงินทุนไหลออกและจะกระทบกับค่าเงินบาทตรงนี้มองอย่างไรครับมองอย่างนี้ครับถ้าประเทศไทยเนี่ยมีเงินสำรองระหว่างประเทศต่ำครับค่ะนะครับแล้วเงินที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเงินซึ่งเข้ามาเพื่อแสวงหาประโยชน์เรื่องของอัตราผลตอบแทนในตลาดเงินในสัดส่วนที่สูงมากการกังวลว่าถ้าดอกเบี้ยเราต่ำกว่านานาชาติแล้วมันจะไหลออกจนกระทั่งเราเหลือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไม่พอเนี่ยเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้แต่เราเนี่ยอยู่ในฐานะที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศมีมากกว่าเพียงพอแล้วการที่เงินทุนระหว่างประเทศที่มากกว่าเพียงพอเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งจริงๆครับที่มาเพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะสั้นๆในตลาดการเงินเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มนั้นจะออกไปเนี่ยก็อนุโมทนาสาธุออกไปเถอะถ้าเป็นเงินร้อนแล้วจะไหลออกแล้วไปเก็งกำไรที่อื่นก็อนุโมทนาสาธุไปเลยถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเราจัดการไม่ถูกนะครับปรากฏว่ากระทำการซะจนกระทั่งเศรษฐกิจมันอ่อนแอเนี่ย
ลุ่มเงินทุนที่มีการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยครับโดยหวังว่าเราจะเห็นประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีและแข็งแรงเนี่ยครับเขาจะกังวลจนอาจจะออกไปด้วยเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นถูกไหมครับโอเคใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วเงินทุนกลุ่มนั้นไหลออกไปค่าเงินบาทอ่อนลงเนี่ยมันเป็นคุณต่อผู้ส่งออกนะฮะครับค่ะเราเห็นมาแล้วครับหลังปี40เนี่ยพอค่าเงินบาทมันอ่อนเนี่ยครับจากธุรกิจที่แข่งขันลำบากเนี่ยเราเริ่มพอแข่งขันได้เราสามารถสะสมความได้เปรียบดุลการค้าดุลสินทรัพย์ได้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่มากๆอยู่ทุกวันเนี่ยครับมันมาจากคุณูปการของการที่ค่าเงินบาทเคยอ่อนนะครับครับจริงอยู่ครับค่าเงินบาทที่อ่อนอาจจะทำให้สินค้านำเข้ามีราคาที่สูงขึ้นครับก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปทับถมเรื่องเงินเฟ้ออีกเนี่ยถ้าสินค้านำเข้ามันสูงขึ้นเนี่ยเราสามารถผลิตเองได้ในราคาที่แข่งขันได้ครับมันก็เกิดเป็นคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะชั่งน้ำหนักให้ดีเนี่ยว่าตรงไหนควรทำมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการขึ้นดอกเบี้ยบ้างเนี่ยในช่วงแรกๆผมไม่อยากวิจารณ์อะไรตั้งแต่ผมเห็นสัญญาณแล้วล่ะครับค่ะแต่ว่าพอขึ้นต่อเนื่องหลายๆครั้งจนกระทั่งมันไปถึงจุดที่เกินความพอดีไปมากแล้วเนี่ยครับเราจะยังไม่พูดอยู่หรือครับนะฮะว่ากันที่จริงนะคุณกิตติรัตน์ถ้าแบงค์ชาติเขาจะมีความเชื่อเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มเขาบอกว่าอย่างไรเขาก็จะต้องขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นก็ขึ้นแต่มีคำถามก็คือแล้วทำไมเขาไปคุมแบงก์พาณิชย์ไม่ให้โหนกำไรให้มันมากขึ้นตามดอกเบี้ยนโยบายทำไมเขาไปคุมไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่คุมนะครับไม่คุมอ้าวเพราะทำไมไม่คุมอ่ะเพราะถ้าคุมก็คงจะคุมได้ใช่ไหมครับมันก็คุมแต่ในเดียวกันเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับในไหนผมจะพูดวิจารณ์แล้วผมก็วิจารณ์ไปด้วยว่าต่อให้แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับครับแบงก์พาณิชย์เนี่ยโดยดุลพินิจของผู้ประกอบการเนี่ยครับไม่ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ของตัวเองก็ได้นะครับได้ค่ะเพราะว่าแบงก์พาณิชย์เหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้เงินทุนจากธนาคารกลางครับแต่เขาไม่ใช่เป็นผู้กู้ยืมเงินจากธนาคารสุทธิครับความจริงแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ธนาคารกลางกู้ยืมจะได้ซ้ำไปเพราะตัวเองถือพันธบัตรธนาคารประเทศไทยอยู่ใช่นะดังนั้นการไม่ต้องขึ้นก็ได้ผมถึงเคยถ้าไปดูโพสต์เก่าของผมนะครับครับผมเคยตั้งคำถามว่าธนาคารพาณิชย์ขึ้นดอกเบี้ยไม่สงสารลูกค้าของตัวเองบ้างหรือครับนะเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องขึ้นก็ได้ค่ะนะดังไอการที่จะใช้จังหวะนั้นขึ้นแล้วก็ให้สังคมหันไปวิจารณ์แต่ธนาคารได้ไทยเดียวผมก็ว่าไม่ค่อยแฟร์นะครับแล้วทำไมแบงก์ชาติไม่คุมแบงก์พาณิชย์มีเหตุอะไรคะทั้งๆที่มีอำนาจตามกฎหมายเข้าไปคุมได้ทำไมผมไม่อยากทราบได้นะฮะ การไม่คุมอาจเป็นวิธีการคุมแบบหนึ่งของเขาก็ได้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วการดำเนินการในทางธุรกิจทางเศรษฐกิจเนี่ยบางครั้งการเข้าไปคุมผิดๆมันก็เกิดปัญหาได้ใช่ไหมฮะใช่ดังนั้นในกลไกตลาดเนี่ยมันถูกทำงานอยู่เนี่ยก็เป็นการคุมวิธีหนึ่งใช่ไหมครับเองแต่ว่าที่ผมถึงกลับมาวิเคราะห์วิจารณ์ในธนาคารพาณิชย์ว่าเขาไม่คุมเนี่ยทำไมพวกคุณไม่คุมตัวเองครับแต่สมาคมธนาคารไทยก็มีทำไมไม่ปรึกษาหารือกันว่าเราจะคุมตัวเราเองไหมนะตัวเองก็เห็นอยู่สภาวะลูกค้าของตัวเองเนี่ยมันกำลังเป็นยังไงอยู่ครับนะฮะอันนี้เป็นคำถามที่ผมก็ถามกลับเหมือนกันนะครับโอเคคำถามสุดท้ายครับคุณกิตติรัตน์ครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะแอคชั่นอย่างไรกับเรื่องนี้ต่อไปครับก็ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยมันต้องเริ่มจากคิดก่อนนะฮะครับแล้วก็คิดเสร็จปุ๊บก็ตามมาได้พูดใช่ไหมครับครับค่ะคิดแล้วเมื่อพูดเสร็จแล้วขั้นต่อไปมันคือปฏิบัติใช่ไหมต้องทำดังนั้นเนี่ยไอ้ขั้นเนี้ยที่พูดเนี่ยผมดีใจที่มีส่วนอื่นๆของสังคมออกมาพูดครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนผู้วิเคราะห์คนกลางต่างๆที่ดูไม่ได้เป็นผู้แสวงประโยชน์ไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจทางธุรกิจทางการเมืองท่านออกมาพูดครับส่วนนี้ทำให้ขั้นที่สองเนี่ยมันมีความหมายไม่มีน้ำหนักมากขึ้นครับการนำไปสู่ขั้นที่สามเนี่ยครับคือการปฏิบัติเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่ใช่เราเอาแต่พูดกันถูกไหมครับครับดังนั้นขั้นที่สามเนี่ยถ้าทำด้วยตัวเองใช่ไม่ต้องมีใครมาทำเนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางหรือว่าธนาคารพาณิชย์ครับนะแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ทำไม่คิดไม่อะไรเองเนี่ยครับต้องรอให้ใครมาทำหรือจะต้องรอให้ลูกค้าของตัวเองเนี่ยครับเขาซุดลงไปจนถึงขั้นเป็นปัญหากับตัวเองหรือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเห็นใช่ไหมครับใช่ดังนั้นถ้าเกิดตั้งคำถามมาว่าแล้วรัฐบาลไม่ทำอะไรหรือเนี่ยรัฐบาลทำครับครับนะหลายเรื่องที่ผมพูดมาตรงนี้นะครับผมเองเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าท่านที่อยู่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยครับผมมั่นใจท่านปิดประตูห้องคุยกันถามกันอยู่พอสมควรแล้วครับนะฮะครับดังนั้นขั้นที่เป็นคิดขั้นที่เป็นพูดเนี่ยมันมาถึงขั้นนี้แล้วหน้าที่สังคมก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเนี่ยจะไม่เห็นด้วยจะโต้เถียงอะไรกันก็ว่ามาตามนี้นะครับโอเคแล้วจริงๆเวลามันไม่ค่อยท่านะครับเพราะว่าที่7กุมภาเนี่ยจะเป็นการประชุมกนง.อีกครั้งหนึ่งแล้ว27กุมภาเดือนหน้าโอเควันที่7นะฮะวันที่7กุมภาใช่ไหมคะต้นเดือนกุมภาจะประชุมกนง.รอบหนึ่งโอเคใช่ครับต้องจับตาเลยมีสัญญาณว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยคือต้องจับตากันนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมเคยโพสต์ล่าสุดแต่ผมบอกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่มากและเร็วเป็นทางรอดเนี่ยเพราะว่าแม้จะกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าเนี่ยครับกรอบเขาก็อนุญาตให้นะครับในกรณีมีความจำเป็นสามารถจัดประชุมนอกรอบได้อ๋อถ้าเร่งด่วนสำคัญแต่ว่าบางท่านก็บอกโอ้ยประชุมนอกรอบขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวตลาดการเงินจะสับสนเพราะว่ากำหนดเอาไว้ว่าปีละ6ครั้งจะมีครั้งแทรกขึ้นมาจะเป็นปัญหาในอนาคตก็พอเข้าใจได้นะครับไอ้เรื่องกำหนด6ครั้งนี่ก็เป็นการที่น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยประชุม8ครั้งนะครับครับการประชุม8ครั้งเนี่ยมันดีกว่า6ครั้งเพราะมันทำให้เกิดความถี่ในกรณีที่จะต้องทำอะไรหลายประเทศที่เป็นประเทศชั้นนำเนี่ยเขายัง8ครั้งกันอยู่นะครับครับแต่เรามาเป็น6ครั้งแล้วเนี่ยผมว่าก็แล้วแต่นะครับไม่อยากวิจารณ์ไปทุกเรื่องหรอกครับแต่ว่าผมว่าคนจับตาดูแน่วันที่7โอเคแล้วก็ถ้าเกิดการวิจารณ์ตรงนี้แทนที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะครับกลายเป็นทิฐิขึ้นมาเนี่ยอันนี้น่าเศร้าเลยโอเคกำลังจะบอกว่าวันที่7กุมภาจะเป็นฟังเส้นสุดท้ายของรัฐบาลใช่ไหมครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับผมว่าหวังว่ามันจะเป็นฟังเส้นแรกๆที่ถูกถอนออกจากน้ำหนักที่กดทับเนี่ยครับเพราะว่าไว้ที่แบงค์ชาติแล้วกันการที่มันจะถอนออกแล้วมันก็ทำให้มันเบาลงได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นเป็นปัญหานี่มันก็ถูกแก้ไขได้ยกเว้นมีทิศทีได้ครับก็ต้องจับตากันต่อไปครับขอบคุณมากครับคุณกิติรัตน์ครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะคุณกิติรัตน์ นรนองแกก็เป็นอดีตผู้การตลาดหุ้นแกก็เป็นอดีตรัฐมนตรีคลังใช่และแกก็อยู่ในวงการตรงนี้แหละรองนายกเศรษฐกิจด้วยใช่ก็อยู่ในวงการตรงนี้แหละเห็นปัญหาในภาพรวมก็อยู่ในวงการก็เห็นภาพเห็นอะไรต่อมีอะไรเห็นสัญญาณมาก่อนจริงๆนะทุกครั้งที่มีโอกาสได้สนทนากับคนแบงค์ชาติค่ะและกลุ่มความคิดเดียวกันกับแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็จะอธิบายอย่างเนี้ยต่างประเทศเขาขึ้นดอกเบี้ยถ้าเราไม่ขึ้นเงินทุนจะไหลออกเมื่อเงินทุนไหลออกจะกระทบกับเสถียรภาพค่าเงินบาทประมาณนั้นไล่เป็นงูกินหางดังนั้นเราจึงต้องขึ้นดอกเบี้ยผมเคยถามแม้กระทั่งดร.สุภวุฒิผมก็เคยถามนะบอกอาจารย์ผมไม่เข้าใจลอจิกที่เราเรียนมาจากฝรั่งนะคืออย่างที่คุณกิติรัตน์พูดถูกเงินเฟ้อมันมีอยู่2ลักษณะค่ะลักษณะแรกเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนสินค้ามันดันขึ้นมาเช่นเกิดสงครามยูเครนน้ำมันแพงน้ำมันมันแพงมหาศาลกระทบหมดค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมันก็พุ่งพรวดพราดค่ะดังนั้นต้นทุนสินค้าต้นทุนในการบันดันขึ้นมาพรวดพราดดังเมื่อต้นทุนดันขึ้นราคาสินค้ามันต้องแพงขึ้นเมื่อราคาสินค้าแพงขึ้นเงินเฟ้อมันก็ต้องสูงขึ้นใช่ค่ะอีกอย่างนึงก็คือเงินเฟ้อที่เกิดจากความต้องการเข้ามาเก็งกำไรความต้องการสินค้ามันมากมายมหาศาลดีมานด์มันทะลักทลายจนกระทั่งดันให้ระดับราคาสินค้ามันขึ้นพรวดอันนี้ไปเบรกพอราคาสินค้าขึ้นพรวดมันก็ไปดันเงินเฟ้อคำถามก็คือว่าถ้าเราใช้ตำราฝรั่งขึ้นดอกเบี้ยกดเงินเฟ้อมันเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ใช้ได้ทุกโรคหรือเปล่าล่ะแก้โรคเงินเฟ้อโอเคแต่เงินเฟ้อประเด็นไหนดูว่าเงินเฟ้อที่มีสาเหตุมาจากอะไรหรือเปล่าใช่หมายถึงดูลึกลงไปในรายละเอียดถ้าเงินเฟ้อมันเนื่องมาจากต้นทุนสินค้ามันดันขึ้นแล้วไปขึ้นดอกเบี้ย
มันเป็นการซ้ำเติมหรือเปล่าก็ภาระเพิ่มขึ้นอ่ะถ้าพูดตรงๆนะภาระมันก็เพิ่มขึ้น2เด็กไปเลยอ่ะก็แล้วแต่ดูไปดูมาวันที่7กุมภาโอ้โหวันประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติจะเอายังไงจะขึ้นอีกไหมดอกเบี้ยนโยบายอ่ะจะขึ้นอีกไหมแต่ถ้าที่ฟังดูนะและอ่านทวีตของท่านนายกนะท่านนายกส่งสัญญาณฝากไปเลยถึงแบงก์ชาติฝากไปดูฝากไปคิดลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจหน่อยได้ไหมฝากไปนะยังไม่ได้ทำอะไรนะแค่ฝากไป